นูของเชฟประจวบวันนี้นะคะจะเป็นเมนูไข่นึ่งกับเต้าหู้กุนเชียงมาเชฟขาไข่นึ่งเต้าหู้กุนเชียงนี่เริ่มจากอะไรก็มีกุนเชียงสับนะกุ้งสับแล้วก็มีสามเกลือสามเกลือคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยต้องแล้วเราก็มาขยำรวมกันหรืออาจจะคนให้เข้ากันค่ะสามเกลือกุนเชียงแล้วก็กุ้งสับแต่ว่าถ้าใส่แค่3อย่างนั้นน่ะเวลาปั้นไม่เข้ากันเขาจะไม่ค่อยเกาะกันใช่เพราะฉะนั้นเคล็ดลับของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะเกล็ดใหญ่ไขมันต่ำนอกเหนือจากจะทำให้เมนูทอดกรอบอร่อยน่ารับประทานขึ้นแล้วหลายๆครั้งเวลาเอามาทำไส้ต่างๆเกล็ดขนมปังเนี่ยคืออีกหนึ่งส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบลับเลยล่ะเมื่อสักครู่เชฟหยิบกุนเชียงใช้กุนเชียงของเราเนี่ยคุณผู้ชมเป็นห่อแบบนี้ค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเนื้อเยอะมันน้อยไม่มีดินประสิวไม่มีผงชูรสที่สำคัญเนี่ยนะคะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากเวลาคุณซื้อไปก่อนที่คุณจะรับประทานเนี่ยนะคะซื้อกุนเชียงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาจะใช้เอาไปต้มค่ะแล้วค่อยนำไปทอดหรือค่อยนำไปรับประทานเนื้อกุนเชียงจะกลับมานุ่มมากๆแล้วก็ฉ่ำสุดๆเลยล่ะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ชามสำหรับนึ่งในชามนี้เชฟเรียงเต้าหู้ไข่นะคะกับแครอทเอาไว้แล้วแบบนี้หลังจากนั้นเราจะใส่ตัวกุ้งกับกุนเชียงบดของเราวางลงไปตรงกลางเหมือนแบบอาหารจีนอ่ะก็เด็กๆก็ทานได้เด็กๆทานได้ใช่ใช่เป็นเมนูที่เด็กทานง่ายด้วยครับหลังจากนั้นนะคะได้กุ้งกับกุนเชียงเนี่ยวางเข้าไปตรงกลางแล้วเราก็ต้องมีไข่ใช่ไหมเชฟเอาไข่มานึ่งได้ค่ะก็เตรียมไข่นะฮะแล้วก็มีเกลือเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยพริกไทยและเคล็ดลับของเชฟค่ะนานาไปลื้อก้นครัวมาเชฟบอกว่าปกติอาหารฝรั่งใช้นมหรือครีมแต่วันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดใส่ลงไปในไข่นึ่งของเราเนี่ยจะทำให้ไข่ของเรานุ่มแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นด้วยเราจะราดไข่ของเราเนี่ยนะคะที่ผสมกะทิอัมพวาลงไปแบบนี้โอ้โหเป็นไข่ตุ๋นทรงเครื่องอ่ะพูดง่ายๆแต่เป็นทรงเครื่องแบบพรีเมียมเหลาไม่ใช่แค่นี้นะเชฟมีซอสราดด้วยคุณเดี๋ยวเรานึ่งไข่สักครู่เดียวค่ะอันนี้เดี๋ยวใส่ลังถึงแล้วก็นึ่งใช่ไหมคะเชฟโอเคน้ำเดือดแล้วเราก็เอาไข่ใส่ในลังถึงแล้วก็นึ่งระหว่างรอไข่ของเราสุกเนี่ยนะคะเชฟจะมีสูตรซอสที่เป็นน้ำราดไข่นึ่งสูตรอร่อยมาฝากค่ะน้ำราดสูตรเด็ดของเราในนี้มีกุ้งอยู่แล้วจะหอมอร่อยยิ่งขึ้นถ้ามีมันกุ้งเนาะเชฟใช่เป็นน้ำมันกุ้งวันนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยใช้เป็นนี่เลยคุณมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญค่ะขวัญใจคู่ครัวเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์ด้วยพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคนมากเชฟแล้วก็เพิ่มรสชาตินะเป็นซอสหอยค่ะซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเชฟใส่จิ๊กโฉลงไปเพิ่มด้วยหน่อยนึงค่ะตัดรสทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นนะคะเพิ่มความหอมหอมน้ำมันงาน้ำมันงาโอ้โหเชฟเข้มข้นมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงค่ะเราก็ได้ซอสพิเศษซอสพิเศษครับอ่ะระหว่างที่เรารอเราเปิดดูก่อนจะยกลงจากเตาเราก็เอาน้ำซอสเนี่ยราดลงไปข้างในมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยหน้าตึงหรือยังนะโอ้โอเคครับสุกละปิดไฟราดซอสแล้วก็นึ่งต่ออีกหน่อยนึงใช่ไหมคะครับโอ้โหอร่อยมากแน่ๆอ่ะคือได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าเชฟโหน่าทานจังอ่ะให้ละอุ่นอีกสัก1นาทีหลังจากใส่ซอสสูตรพิเศษของเชฟที่มีมันกุ้งสวยเน้นๆเลยเนี่ยนะลงไปอุ่นต่ออีกประมาณ 1-2 นาทีนะคะจนกระทั่งซอสของเราร้อนจัดๆแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะครับโอเคได้เวลาละโอ้โหอึ๊บโอ้โห
น่ากินมากๆอ่ะเชฟกลิ่นตรงนี้หอมมากๆอ่ะมันเป็นเมนูที่ทำง่ายน่ากินมากๆเลยเชฟครับแล้วก็ตกแต่งน่ากินมากเลยเชฟน่ากินจริงๆโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้ไข่นึ่งกับเต้าหู้กุนเชียงของเชฟลองเอาสูตรของเชฟไปทำกันดูนะคะช่วงหน้านะคะพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้ยังคงอยู่กับภาพบรรยากาศเวิร์กช็อปและเมนูที่เรียนกันในวันนี้บอกเลยว่าเหมาะกับสายเฮลตี้มากๆเพราะอัดแน่นไปด้วยผลไม้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำขายจะต้องปังแน่นอนค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะตักวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนส่วนผสมให้เข้ากันน้ำนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำตาลทรายคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันแล้วตักใส่กระปุกจากนั้นนำเข้าแช่เย็นเท่านี้ก็จะได้เมนูแสนอร่อยไปทำขายแล้วค่ะใครอยากได้สูตรผลไม้แบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดได้เลยค่ะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงอาจารย์สอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆทำให้ได้เคล็ดลับในการทำวุ้นเยอะเลยครับต้องขอขอบคุณวุ้นนางเงือกนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สร้างอาชีพช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพเครื่องจิ้มน้ำปลาหวานเป็นที่นิยมอย่างมากแต่วันนี้ทางมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพปรับสูตรใหม่ที่เพิ่มความอร่อยและความนัวเป็นเมนูน้ำปลาหวานปลาร้าหอมที่อร่อยลงตัวเพื่อเป็นเมนูใหม่ให้กับร้านของคุณทางเราจึงจัดเวิร์กช็อปเมนูน้ำปลาหวานปลาร้าหอมเพื่อสอนผู้ประกอบการแบบละเอียดทุกขั้นตอนหลังจากประกาศรับสมัครก็มีผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมากเลยค่ะและบรรยากาศการเรียนวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนเราไปชมกันเลยตัวมิตรผลปี๊บเนี่ยคุณตักออกมาคุณไม่จำเป็นต้องโดนความร้อนเลยด้วยจริงๆคุณขยำขยำขยำคุณเอ๋ยหมักเนื้อสัตว์ขยำขยำขยำละลายแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนน้ำปลาหวานปลาร้าหอมกันนะคะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองค่ะมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงในภาชนะ1กิโลกรัมน้ำปลาร้าตามด้วยน้ำปลาคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนส่วนผสมเริ่มข้นใส่พริกขี้หนูป่นข้าวคั่วพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูแห้งซอยกุ้งแห้งป่นและหอมแดงซอยคนให้เข้ากันปิดไฟพักไว้ให้เย็นตักน้ำปลาหวานปลาร้าหอมใส่ภาชนะเสิร์ฟจากสูตรนี้จะใส่กระปุกละ200กรัมจะทำได้ประมาณ6กระปุกต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 11.53 บาท53สตางค์เท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะทางมิตรผลและวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติมีประกาศนียบัตรมอบให้นักเรียนทุกคนด้วยนะคะหลังจากรับชมภาพบรรยากาศการเรียนและได้สูตรดีๆไปแล้วเราจะพาไปเยี่ยมชมกิจการของนักเรียนที่มาเรียนกับเรากันค่ะว่าหลังจากเข้าเวิร์คช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพนำสูตรที่ได้ทำไปขายผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างชื่อแดงค่ะเป็นเจ้าของอยู่ร้านบ้านย่าสลัดบาร์นะคะตลาดครบวงจรคลอง2รังสิตปทุมธานีค่ะเดิมทีก็ขายสลัดแต่ทีนี้เมื่อทำไปแล้วเราอยากให้สินค้าในร้านเรามีเพิ่มขึ้นเราก็เลือกที่จะการศึกษาดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะก็เลยไปเรียนตามหลักสูตรมานะคะแล้วก็นำมาพัฒนาร้านเพื่อให้ลูกค้าได้ทานของอร่อยอร่อยค่ะพอเราไปเรียนมาแล้วชอบรสชาติชอบรูปร่างหน้าตาทางอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาแนะนำมามีเมนูน้ำยำน้ำปลาหวานปลาร้าหอมกะปิโบและน้ำปลาหวานธรรมดาเนี่ยค่ะสิ่งที่ชอบก็คือเมนูน้ำปลาหวานปลาร้าหอมค่ะ
เคล็ดลับที่ทำให้เมนูนี้อร่อยเขาแนะนำให้ใช้น้ำตาลมิตรผลปี๊บนะคะซึ่งน้ำตาลชนิดนี้จะทำให้สีสวยแล้วสีคงที่ทำกี่ครั้งก็คงที่ค่ะขอขอบคุณมิตรผลที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้สามารถสร้างอาชีพได้จริงๆค่ะขอบคุณนะคะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่กำลังสนใจเทรนอาหารสุขภาพรีบสมัครด่วนกับคอร์สมิตรอวตารเนื้อสัตว์จำแรงมังสวิรัติกะหล่ำสองเกลือผัดหมูกรอบหมูกรอบคั่วพริกเกลือวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจำแรงราดหน้าเนื้อสับมังสวิรัติรีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดถึงวันที่5 พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะ